กาญจนบุรีนายกเทศบาลทองผาภูมิแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นนายกคนใหม่หลังคนเก่าลาออกไปลงสมัครส.ส.สำหรับนโยบายเร่งด่วนมี8ข้อผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสภาอาคารสำนักงานเทศบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชั้นที่3นายเมธีสุดแสวงประธานสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2566ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิโดยมีนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิเข้าร่วมประชุมมีวาระการประชุมนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570แก้ไขครั้งที่2ทับ2566การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิและการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิเนื่องจากนายประเทศบุญยงนายกคนเดิมได้ลาออกไปลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิว่าตามที่กระผมนายสราวุธศรีทันดรได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลทองผาภูมิลงคะแนนเสียงเลือกให้ผมดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิเมื่อวันที่28พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่7มิถุนายน2566เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีประกาศให้กับผมนายสราวุธศรีทันดรเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมินั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ. 2525มาตรา48ทศ.ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติกระผมจึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิโดยยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด8ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิจะประสบผลสำเร็จและบรรลุได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกระผมมีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้มีความยุติธรรมควบคู่ไปกับความตั้งใจของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจะนำพาให้เทศบาลตำบลทองผาภูมิมีความเจริญก้าวหน้าเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลทองผาภูมิที่เคารพรักทุกท่านที่ได้รับฟังการแถลงนโยบายของกระผมนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินทร์รายงาน